7สิทธิประโยชน์เนี่ยครับใครบ้างครับที่จะอยู่ในประกันสังคมนี้ได้แล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างครับก็เราบอกว่าในกฎหมายนะคะเขียนไว้ว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนนะคะตั้งแต่1คนเลยเมื่อมีลูกจ้างเข้ามาแล้วคุณจะต้องมีหน้าที่นำส่งเงินเราเรียกว่าเงินสมทบในส่วนของตัวเองและในส่วนของลูกจ้างถ้าเป็นในสถานการณ์ปกตินะคะต้องจ่าย 5% ของค่าจ้างแต่ทั้งนี้ค่าจ้างเราอยู่ในเพดานสูงสุด 15,000 งั้นในปัจจุบันส่วนมากแล้วก็คือได้ค่าจ้างระดับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้น 5% ของ 15,000 นะคะในส่วนของนายจ้างจ่ายเท่าไหร่ลูกจ้างก็จ่ายคือสมทบทั้งคู่นะคะและรัฐบาลก็ร่วมจ่ายอายุของการแลกเข้าของผู้ประกันตนคือ15ถึง60ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลูกจ้างแต่เริ่มต้นแล้วก็จะจ่ายเงินกับประกันสังคมก็คือ 5% ทีนี้ในส่วนของประกันสังคมอยากให้ดูมุมลึกอีกนิดนึงนะคะเราบอกว่ามี7สิทธิประโยชน์ใช่มั้ยคะใน7สิทธิประโยชน์จะเป็นเงินออมอยู่1สิทธิประโยชน์ก็คือชราภาพใน 5% เนี่ยจะเป็น6สิทธิประโยชน์อยู่ 3% ก็เท่ากับอยู่ 2% จะเป็นเงินออม 3% ใน 5% นะคะเป็น6สิทธิประโยชน์ 2% แล้วเป็นเงินออมในเรื่องของชราภาพ 3% นี่คือฝั่งลูกจ้างเพราะฝั่งนายจ้างก็เช่นเดียวกันนายจ้างจ่ายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแบ่งเหมือนกันเลย 2% มาลงถัง6สิทธิประโยชน์1สิทธิประโยชน์ก็ไปจ่ายอีก 3% เท่ากับว่ากติกาของการจ่ายในระบบประกันสังคมจะไม่มีอยู่ในบริษัทประกันภัยทั้งหมดเลยคืออะไรคะคือคุณจ่าย 5% นี่พูดถึงลูกจ้างนะคะคุณจ่าย 5% แต่คุณมีเงินออม 6% ในทุกเดือนค่ะกติกานี้ไม่ทราบว่าน้องๆ อาจจะเคยฉุกคิดไหมแต่ลืมถ้าไม่คิดไม่เคยรู้ไม่เคยทราบก็อยากบอกรู้ว่ากำไรเห็นตั้งแต่เดือนแรกที่จ่ายนี่คือยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรนะคะแต่จ่าย5ได้6จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆออมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทีนี้ถามว่าสิทธิประโยชน์แต่ละตัวมีอะไรบ้างเรามี7สิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะตัวแรกก็คือเจ็บป่วยเราบอกว่าถ้าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยเรามีเงื่อนเวลาค่ะต้องเป็นสมาชิกกับเราอย่างน้อย3 เดือนก็คือเดือนที่4เริ่มใช้สิทธิ์เจ็บป่วยได้แล้วเราบอกว่าเราจะให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ไปโรงพยาบาลหนึ่งให้เลือกนะคะให้เลือกไปเลยเลือกโรงพยาบาลไหนที่ทั้งเอกชนและรัฐบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคมเลือกไปเลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาสามารถเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ตามนะขอให้มีการเจ็บป่วยเดินเข้าไปรักษาจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยจนกว่าจะหายทีนี้เราก็คิดว่าคนเราก็คงไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วก็สามารถเข้าโรงพยาบาลตามบัตรได้โดยปกติตลอดเพราะอะไรคะเพราะเราอาจต้องมีการท่องเที่ยวหรืออาจจะทำธุระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีบัตรรับรองสิทธิ์โรงพยาบาลในกรุงเทพแต่จะต้องไปทำธุระปะปังส่วนตัวที่เชียงใหม่สมมติแล้วไปเกิดเหตุที่ไหนเชียงใหม่ประกันสังคมบอกเลยว่าสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลไหนก็ได้ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนแต่ประกันสังคมจะขอดูแลอยู่72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันทำการถ้า3วันทำการไปเจอวันหยุดก็ขยายอีกนะคะเพราะเราไม่นับชั่วโมงของวันหยุดแต่เราแถมให้ไปอย่างช่วงสงกรานต์โอ้สงกรานต์ปีนี้ไม่มีนะคะสงกรานต์ที่จะถึงเขาให้ทบไปเดือนกันยาใช่ไหมเนี่ยพอสมมติไปเกิดเหตุในช่วงที่มีวันหยุดตรงนั้นไม่นับชั่วโมงนะคะอาจจะได้5วัน7วันเลยก็ได้นั่นคือ72ชั่วโมงตรงนี้คือเป็นส่วนที่ฟรีให้ว่าอาจจะไปเกิดเหตุอะไรก็ได้ที่อื่นและถ้าเรารู้ศึกษาให้ดีก็คือถ้าเราจะต้องรักษาเกิน72ชั่วโมงโรงพยาบาลที่รักษาก็จะดีลกับโรงพยาบาลตามบัตรและส่งตัวกลับมาก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างเลยนะคะตรงนี้ก็คืออันนึงที่ประโยชน์ในเรื่องของเจ็บป่วยนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วจะมีเงินทดแทนขาดรายได้ให้ก็คือเมื่อไหร่ที่หยุดงานด้านลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้างกับนายจ้างนะคะแต่30วันแรกประกันสังคมจะไม่จ่ายเพราะว่าต้องไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนนะคะนี่คือกรณีเจ็บป่วยซึ่งในเจ็บป่วยเงินขาดรายได้เราใช้ 50% ของค่าจ้างตามมาตรา57ก็คือค่าจ้างที่มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 15,000 นั่นเองไม่ใช่ค่าจ้างจริงของเราที่เกิน 15,000 นะคะเพดานตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้แก้ไขแต่ก็ยังมีอยู่ในข้อกฎหมายอยู่มันก็จะได้คือค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนการขาดรายได้ซึ่งครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนี่ได้ถึงทั้งปีเลยนะคะคือ365วันนี่คือเจ็บป่วยอันแรกก็เยอะแล้วเนาะอันที่2ฟังแล้วบอกโหเยอะจังอ่ะ
โอ้โหทำไมมันเยอะงี้บางคนอาจจะแบบไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีสิทธิประโยชน์ขนาดนี้ก่อนเลยจริงๆแล้วอยากจะบอกแทรกเข้าไปอีกนะคะว่าในกรณีของเจ็บป่วยคือเจ็บป่วยนี่จริงๆแล้วถ้าได้ใช้สิทธิ์ก็จะคุ้มคือไม่ได้ใช้สิทธิ์ดีแล้วไม่ใช้สิทธิ์ดีแล้วแต่พอใช้สิทธิ์ก็จะเห็นว่าในลึกในส่วนของกรณีเจ็บป่วยเราให้ครอบคลุมเยอะเช่นสมมติว่าเกิดโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคไตวายโรคผ่าตัดหัวใจต้องผ่าตัดบอลลูนเลยพวกนี้เป็นแสนเป็นล้านพวกนี้นะคะเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานประกันสังคมคิดว่าโรคนี้เราจ่ายเพิ่มค่ะจ่ายเพิ่มจากเหมาหัวที่เราให้โรงพยาบาลตามบัตรเพราะไม่ต้องห่วงนะเพราะเป็นโรคร้ายที่โอ้โหต้องเยอะแล้วอย่างเนี้ยจะต้องรวมเงินเราประกันสังคม cover ไหมประกันสังคมบอกเมื่อเข้าโรงพยาบาลตามบัตรฟรีหมดถ้าโรงพยาบาลตามบัตรรักษาไม่ได้ต้องส่งต่อในซุปเปอร์ไซที่สูงกว่าเรามีระบบตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างบางคนที่ก็ตกใจเขาตกใจว่าเฮ้ยเขาไปผ่าตัดเขาไปบอลลูนหัวใจนะเป็นล้านเลยนะประกันสังคมจ่ายไม่พอใจค่ะนี่คือแทรกอยู่ข้างในที่อยากจะให้เห็นนะคะว่าการเจ็บป่วยไม่มีใครรู้ไม่เลือกเพศเลือกวัยแต่พอเป็นขึ้นมาแล้วคนที่เป็นแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณประกันสังคมนะคะถ้าไม่มีตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะมีเงินเตรียมไว้พอหรือไม่แล้วก็ต้องบ่อยก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ประกันสังคมขาดทุนตั้งแต่เริ่มแรกที่ถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่จ่ายในแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะแต่เนื่องจากเราเป็นราชการเราจะเอารวมทั้งหมดถัวทั้งหมดในส่วนของสิทธิประโยชน์ตัวเองมันก็จะไปกันได้แต่ถ้าในเรื่องของเจ็บป่วยอย่างเดียวด้วยความที่เราให้ฐานเยอะขนาดนี้ตรงนี้จ่ายคุ้มค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของเจ็บป่วยใช่ไหมครับอย่างเดียวยังมีอีกตั้ง6อย่างอีกตั้ง6อย่างจะให้หมดไหมคะเนาะได้เลยครับกรณีคลอดบุตรกรณีคลอดบุตรต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว5เดือนนะคะ5เดือนใน15เดือนเราบอกว่ากรณีคลอดบุตรก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่จำกัดจำนวนบุตรที่ใช้สิทธิ์กับประกันสังคมนะคะสมัยก่อนเราเคยใช้สิทธิ์บุตร2คนตอนหลังแล้วคุณจริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้คนไทยเนาะมีประชากรมากขึ้นเพราะงั้นเดี๋ยวเราอายุเยอะขึ้นเราจะมีคนมาดูแลเราถูกต้องค่ะตอนนี้ประชากรมันผิดปกติอยู่นะคะว่าในหนึ่งครัวเรือนเนี่ยจะมีแค่หนึ่งหรือไม่มีมันไม่มีถึง2เลยเพราะงั้นเราบอกว่าเราเปิดให้เลยนะที่จริงเราเปิด2ก็ยังไม่ค่อยมีเราเปิดฟรีเลยว่าคุณสามารถที่ใช้สิทธิ์กรณีคลอดบุตรกับสำนักงานประกันสังคมได้นะคะไม่จำกัดเลยนะคะค่าคลอดก็เหมือน3นะคะตรงนี้ไปรักษาโทษค่ะไปคลอดที่ไหนก็ได้ไม่ดูใบเสร็จค่ะจะดูสุทธิบัตรอย่างเดียวว่ามีการใช้สิทธิ์นะคะนอกจากค่าคลอดบุตรแล้วที่เราหมายจ่าย13,000แล้วจะมีเงินส่งเคราะห์การอยู่งานเพื่อการคลอดบุตรตรงนี้เราก็ไม่ได้ดูค่ะว่าหยุดจริงหรือเปล่าเราให้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ครอบครัวเขาในส่วนของการที่เขาใช้สิทธิ์ในกรณีคลอดคือมันต้องหยุดแหละแต่หยุดมากหยุดน้อยเราไม่ดูแต่เราในกฎหมายเราเขียนว่า 50% ของค่าจ้าง90วันไม่ดูใบรับรองแพทย์นะคะอย่างที่บอกดูใบเดียวค่ะสุทธิบัตรว่ามีการคลอดบุตรจริงเป็นบุตรของตัวเองหรือของคู่สมรสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายใช้สิทธิ์นะคะเราจะได้สิทธิ์เดียวเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งครรภ์ถูกไหมคะก็ได้สิทธิ์เงินค่าคลอดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้สิทธิ์ก็จะได้เงินค่าคลอดและเงินสมทบการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนี่คือ2เงินนะคะแปลว่าถ้าผมฟังเนี่ยครับคือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันคลอดบุตรมา1คนเนี่ยครับใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยแต่ถ้าเกิดสมมติหย่าอย่างเงี้ยครับคือใช้ผู้หญิงผู้ชายไม่ให้ใช้ซ้อนนะคะคนใดคนหนึ่งห้ามใช้ซ้อนเด็กคนหนึ่งการคลอดครั้งหนึ่งใครจะใช้สิทธิ์หลักก็ต้องเป็นแม่มันจะได้สองเงินใช่ไหมคะถ้าพ่อก็จะได้เงินค่าคลอดอย่างเดียวนี่ใครใช้สิทธิ์ก็ได้แต่ต้องคนหนึ่งห้ามซ้ำทีนี้ถ้าแยกกันอย่างนี้ไม่ได้ผมก็บอกว่าอย่างนี้สามีก็ใช้ภรรยาก็ใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้าแยกกันอยู่มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบดูแลเด็กใช่ไหมคะค่ะอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคลอดบุตรถูกไหมครับนอกจากเจ็บป่วยอีก5อันนะครับการคลอดบุตรไม่ต้องมีโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะพอใจไปคลอดที่ไหนไปได้เลยแต่เราเหมาจ่ายเป็นค่าคลอดจากเงินสมทบการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรทีนี้สิทธิประโยชน์ตัวที่3ก็คือกรณีทุพพลภาพคำว่าทุพพลภาพของสำนักงานประกันสังคมหมายถึงการสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายหรือจิตใจตั้งแต่ 30% ขึ้นไปนะคะตรงนี้เรารู้ว่าคนเราอาจจะประสบข้อกรรมซึ่งนอกจากเจ็บป่วยแล้วการเจ็บป่วยนั้นอาจจะทะลุขึ้นมาจนถึงกลายเป็นผู้ทุพพลภาพเกณฑ์ของเราก็คื
ถ้าแขนขาดก็เราก็ถือเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะนอกจากคำว่าร่างกายเนี่ย 30% ขึ้นไปแล้วเนี่ย เราจะมี2นัยยะของทุพพลภาพถ้าทุพพลภาพไม่มากนะคะไม่ถึง 50% เนี่ย 30% ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50% เนี่ยจะเราจะจ่ายให้15ปีหรือ180เดือนตรงนี้ถามว่าใครเป็นคนดูเกณฑ์เราจะมีคณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเป็นคนดูเกณฑ์นี้อยู่และถ้าเราสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยให้ตลอดชีวิตไม่มีคำว่า180เดือนให้ 50% ของพระเจ้าเหมือนกันแต่ตลอดชีวิตนี่คืออันนึงที่อยากจะบอกว่าสำนักงานประกันสังคมคิดเสมอว่าคนคนหนึ่งตอนที่เป็นลูกจ้างเดินมา32ครบแต่พอวันนึงเขาเกิดอะไรขึ้นมาประกันสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐจะต้องดูแลเขาเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัวหรือเป็นภาระต่อประเทศเพราะฉะนั้นเราจะดูแลผู้ทุพพลภาพไปตลอดชีวิตถ้าทุพพลภาพถึง 50% และนอกจากค่าเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพแล้วเราจะให้เงินค่ารักษาพยาบาลค่ะซึ่งตรงนี้ปกติแล้วผู้ประกันตนที่เป็นผู้ทุพพลภาพทำงานไม่ได้ถูกไหมคะจะต้องออกจากระบบไม่ใช่ลูกจ้างแล้วตรงนี้มันจะไม่มีโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์มาดูแล้วเพราะฉะนั้นประกันสังคมบอกว่าไปรักษาที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลรัฐก็ได้โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเราจะมีวงเงินไว้คนไข้นอกไม่เกิน 2,000 คนไข้ในไม่เกิน 4,000 ต่อเดือนนะคะแล้วก็มีค่ารถให้ไม่เกิน500บาทต่อเดือนก็คือสมมุติว่านั่งรถแท็กซี่นะคะเพื่อไปโรงพยาบาลหรือเรียกรถโรงพยาบาลมารับมาส่งแต่เราเหมาไม่เกินครั้งของการใช้สิทธิ์คือ500ต่อเดือนทีนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลในประกันสังคมทำระบบเชื่อมต่อในการรักษาพยาบาลคือจะบอกว่าความต่างคือไม่ต้องออกเงินเองอ่ะเข้าไปแล้วระบบมันจะอัตโนมัติในการตัดจ่ายมาที่สำนักงานประกันสังคมถ้าเข้านอนเป็นคนไข้ในนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้นอกเนี่ยคงต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วมาเบิกคืนกับประกันสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ารับการรักษาถ้ามีความรู้ก็คือคิดว่าอยากให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐถ้าเป็นคนไข้นอกได้ทั้งหมดจริงคนไข้ในก็ไม่ต้องจ่ายเองระบบมันจะวิ่งมาตัดจ่ายให้กันเองนะคะนี่คือกรณีทุพพลภาพค่ะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่3ที่3ที่4ที่4ต่อไปคือกรณีตายกรณีตายเงื่อนไขจะสั้นที่สุดคือเบี้ยก็คือต้องจ่ายมาแล้ว1เดือนใน6เดือนนะคะตรงนี้เงินเราจะมี2สิทธิประโยชน์ให้คือเงินค่าทำศพกับเงินสงเคราะห์กรณีตายเงินค่าทำศพเราเพิ่งปรับเพิ่มนะคะปรับเพิ่มเดือนมิถุนายนเองจาก 40,000 เป็น 50,000 แล้วเราให้ 50,000 บาทเงินกรณีเงินค่าทำศพเราจะไม่ดูว่าคุณไปทำการชาปนกิจศพค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ขอให้มีหลักฐานว่าใครเป็นคนจัดการศพขอให้มีหลักฐานสมมติถ้าไปที่วัดนะคะเดี๋ยวนี้วัดเขาก็เก่งแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เรียนรู้จากการใช้บริการของประชาชนที่มาใช้นี่แหละเขาเลยรู้ว่าถ้าบอกว่าไปใช้สิทธิ์กับประกันสังคมทางวัดก็จะมีแบบฟอร์มกรอกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นขอให้เอาหลักฐานตรงนั้นมายื่นกับประกันสังคมนะคะเราจะไม่ถามค่ะว่าคุณมีการจัดการศพค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะให้เป็นยอดเหมาเลย 50,000 บาทแล้วเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยเราจะให้โดยเราดูประวัติถ้าเป็นผู้ประกันตนที่มีประวัติเป็นสมาชิกตั้งแต่36เดือนขึ้นไปนะคะ36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนเราจะให้4เท่าของ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยหรือก็คือ4เท่าสมมติค่าจ้าง 15,000 กับ 4 คูณ 7,500 คิดง่ายๆนะคะแต่ถ้าผู้ประกันตนรายนั้นเป็นสมาชิกกับเรา120เดือนหรือ10ปีขึ้นไปเราจะเอา12เท่าของ 7,500 บาทมันก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรคะเงินให้กับทายาทในการดูแลในเรื่องการจัดการจัดการศพนะคะและมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ทายาทสำหรับเอาไปจุนเจือเมื่อคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เสียชีวิตไปค่ะก็ซื้อ2ยอดนี้อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่ 4ถูกไหมครับสิทธิประโยชน์ที่ 5ครับก่อนที่5ก็คือสงเคราะห์บุตรกรณีสงเคราะห์บุตรที่มันจะสืบเนื่องจากกรณีคลอดบุตรก็คือว่าเมื่อไหร่คุณมีการคลอดบุตรขึ้นมาคุณได้สิทธิ์อันแรกแล้วใช่ไหมคือคลอดบุตรซึ่งมี2เม็ดเงินที่บอกไปแล้วพอเป็นสงเคราะห์บุตรเงื่อนไขก็คือต้องจ่ายเบี้ยประกันมาแล้ว12 ใน 36เพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งแต่ที่คุณเป็นผู้ประกันตนมาจนกระทั่งมาคลอดลูกนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนมาแล้วจ่ายเบี้ยเกิน12เดือนแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ทั้ง2กรณีอยู่แล้วนะคะได้ทั้งคลอดแล้วก็ได้สงเคราะห์บุตรแต่ถ้าใครเพิ่งมาใช
ช้สิทธิประกันสังคมในเรื่องคลอดบุตรแต่ยังสมทบไม่ถึง12เดือนก็ต้องรอจ่ายเงินสมทบไปเรื่อยจนครบ12เดือนเมื่อไหร่ก็มายื่นใช้สิทธิ์กรณีส่งข้อมูลได้โดยเรามีเงื่อนไขว่าเราจะให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะเด็กคนหนึ่งก็จะได้บุตรเราจะให้คราวละไม่เกิน3คนนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกคราวเดียวสมมติเนาะ8 3ก็ได้ทั้ง3คนนั่นแหละแล้วก็จบกันในพร้อมๆกันแต่ถ้ามีลูกมาอีกตรงนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้ล็อกค่ะว่าจะต้องใช้สิทธิ์ได้เท่านี้คนจบไม่ได้ล็อกก็คล้ายๆคลอดบุตรเพียงแต่ว่ารอบนึงให้สิทธิ์3คนเลยแล้วเกิดแฝด4เงี้ยครับตัดสิทธิ์เสียดายด้วยคนที่4หลุดเพราะเราให้คราวแล้วไม่เกิน3นะแฝดที่4น่าเสียดายคือเขาอายุครบเหมือนกับ3คนมันจะครบ6ปีบริบูรณ์ก็โดนตัดไปแต่นี่คือเป็นเงินที่ต้องบอกก่อนนะคะเงินตัวนี้เนี่ยลูกจ้างไม่ได้จ่ายนะคะเป็นเงินที่เราเอาเงินสมทบในส่วนของรัฐจ่ายนะคะลูกจ้างในจ้างไม่ได้จ่ายเงินตัวนี้เพราะว่าเงินตัวนี้มันแต่ถ้าในเรื่องของบัญชีในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบมันอยู่ในหมวดเดียวกันคือชราภาพและส่งข้อบุตรแต่เราเอาเงินชราภาพไปรวมปอกันเต็มเลยเราไม่มาแบ่งตรงนี้เลยเราให้เป็นเงินออมของผู้ประกันตนล้วนๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเอาเงินของตัวเองจ่ายในเรื่องของส่งข้อบุตรค่ะก็อันนี้ก็พูดได้นะคะในฐานะที่ใครที่เป็นสมาชิกบอกได้เลยว่าได้เงินฟรีจากรัฐบาลโดยไม่ได้จ่ายเบี้ยเลยในเรื่องของส่งข้อมูลคนที่เป็นสมาชิกพูดได้เต็มปากเลยนะคะครับอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่5นะครับค่ะสิทธิประโยชน์ตัวต่อไปก็คือตัวที่6ก็คือตัวชราภาพนี่แหละชราภาพก็คือเงินที่เราให้กับผู้ประกันตนให้ผู้ประกันออมไว้ก่อนออมไว้จนกระทั่งเกษียณทีนี้อายุเกษียณของเราอายุเกษียณเราให้เร็วเนาะตั้งแต่55ปีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกกับเราจนอายุ55แล้วจำเป็นต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็จะได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของชราภาพนะคะเรามีบำเหน็จบำนาญบำเหน็จคือคนที่จ่ายเบี้ยไปแล้วไม่ถึง180เดือนเราจะได้เงินที่ออมทั้งหมดในส่วนของนายจ้างลูกจ้างที่ว่าออมฝ่ายละ3นะคะออมไปจนกระทั่งถึงเดือนสุดท้ายทีนี้ประกันสังคมเวลาคิดจ่ายคืนเราจะคิดเป็นปีๆกับเพราะเรามีอัตราดอกเบี้ยให้มันเราจะทำเหมือนแบงค์นะคะปีนึงเราจะให้ดอกเบี้ยปีนึงมาให้ดอกเบี้ยนะคะจนแล้วเป็นพอสมัยหลังๆเนี่ยแต่ปี52เนี่ยเราเอาเงินต้นทบกับเบี้ยนะคะแล้วค่อยคูณอัตราเบี้ยนะคะที่เราให้เป็นเงินดอกเบี้ยทำให้ก้อนเงินสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมาชิกยาวนานนะคะถ้าเป็นสมาชิกยาวนานก็จะมีเงินออมเยอะถูกไหมคะแล้วจะจ่ายให้คราวเดียวกันเลยก็คือ1ก้อนพอออกจากงานมาแล้วมีเงื่อนไขอยู่แค่3เงื่อนคืออายุ55ไปแล้วนะคะ55ปีบริบูรณ์จ่ายเงินสมทบไม่ถึง180เดือนแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าถ้าใครก็ตามครบเงื่อนไขไม่ครบเงื่อนไขเช่นจ่ายเบี้ยไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ต้องรอนะคะต้องให้ครบ3เงื่อนไขก่อนนะคะนี่คือบำเหน็จจ่ายก้อนเดียวจบทีนี้เป็นบำนาญบำนาญก็คล้ายๆกับราชการก็คือเราจะจ่ายให้ไปตลอดชีวิตนะคะตรงนี้เรามีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเบี้ยมาแล้วตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะ2สิ้นสุดการผู้ประกันตนนะคะเป็น2อย่างนะคะสิ้นสุดการผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบำนาญจะต่างกับบำเหน็จก็คือเบี้ยนะคะแล้วยังจะต้องมีชีวิตขณะที่ออกมาจากการเป็นผู้ประกันตนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามใครที่จ่ายเงินบำนาญโทษถังเงินชราภาพเกิน180เดือนแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บำนาญมาเสียชีวิตก่อนจะได้อะไรได้เป็นบำเหน็จนะคะคือเราไม่เก็บเงินไว้เราจะให้ทายาทเลยนะคะก็ลักษณะมันคือบำเหน็จหรือบำนาญอ้ออีกอันนึงที่ลืมบอกไปกรณีบำเหน็จเราบอกต้องอายุ55ใช่ไหมคะถ้าผู้ประกันตนไม่ได้อายุ55แต่เสียชีวิตระหว่างที่เป็นผู้ประกันตนหรือกลายเป็นผู้ทุพพลภาพเราจะไม่รอให้ที่อายุ55เราจะจ่ายเงินกรณีชราภาพเป็นบำเหน็จให้ไปเลยนะคะคือเราตรงนี้เราคิดค่อนข้างละเอียดว่าถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือเมื่อไหร่ที่เสียชีวิตแล้วไม่ต้องรอ55มาใช้สิทธิ์บำเหน็จนะคะทายาทก็มายื่นเรื่องได้เลยค่ะอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ที่6ถูกไหมครับงั้นสิทธิประโยชน์ตัวสุดท้ายคือว่างงานนะคะว่างงานประกันสังคมก็จะขึ้นหน้าหนึ่งในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเยอะตลอดนะคะก็คือว่างงานเราบอกว่าผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน15เดือน
จะมีสิทธิ์กรณีว่างงานกรณีว่างงานมันมี3สิทธิประโยชน์ที่ให้1ก็คือถ้าถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนะคะถูกเลิกจ้างเราบอกว่าเราจะให้ 50% ค่าจ้างไม่เกิน180เดือนนะคะอันที่2ถ้าลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเราจะให้ 30% ค่าจ้างไม่เกิน90วันอันที่3ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยคำว่าเหตุสุดวิสัยนี่มันจะถ้าเห็นง่ายๆก็คือพวกภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติวัตภัยอุทกภัยนะคะอัคคีภัยอย่างภัยสมัยก่อนอะไรนะคะที่มันดังมากก็คือน้ำท่วมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือพายุนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีตัวนี้นะคะเรามาทำตอนที่มีน้ำท่วมเรารู้แล้วว่าเอ้ยภัยพิบัติมันมีเพราะฉะนั้นเหตุสุดวิสัยก็เลยมีคำนิยามตัวนี้เกิดขึ้นและพอมามีโควิดเกิดขึ้นประกันสังคมขยายคำนิยามค่ะรวมถึงโรคภัยพิบัติที่เกิดจากโรคระบาดใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นโควิดก็หนึ่งในเหตุสุดวิสัยนะคะเพราะฉะนั้นมี3สิทธิ์ที่ประกันสังคมให้ในเรื่องของกรณีว่างงานค่ะถ้างั้นผมสรุปว่า7สิทธิประโยชน์เนี่ยครับพี่ก้อยอันที่1ก็คือในเรื่องของเจ็บป่วยถูกไหมครับอันที่2ก็คือคลอดบุตรอันที่3ก็คือสิทธิประโยชน์ในเรื่องของทุพพลภาพอันที่4ก็คือตายเสียชีวิตถูกไหมครับอันที่5ก็คือสงเคราะห์บุตรอันที่6ก็คือในเรื่องของชราภาพและอันที่7ว่างงาน7สิทธิประโยชน์เนี่ยครับมันก็จะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการถูกไหมครับก็คือเอกชนเนี่ยที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้าราชการจะไม่รวมอยู่ในนี้ถูกไหมครับแต่อันนี้ครับก็คือจะเป็นถ้าเราจะพูดภาษาของประกันสังคมก็คืออันนี้คือมาตรา33ถูกไหมครับแต่จริงๆมันอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างเอกชนในสถานประกอบการในปัจจุบันอย่างนี้ครับประกันสังคมมีการครอบคลุมถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในปัจจุบันอย่างไรบ้างครับประกันสังคมก็คิดถึงตรงนี้นะคะเราคิดตั้งแต่ลูกจ้างที่เคยเป็นลูกจ้างแล้วออกจากการเป็นลูกจ้างแล้วเขาคิดว่าสวัสดิการของประกันสังคมเขาอยากได้เขาอยากสมัครต่อเราก็จะมีผู้ประกันตนหนึ่งลูกจ้างในสถานประกอบการเราให้ชื่อว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33อันนี้จ่ายเงินสมทบตามกฎหมายกำหนดเราเรียกว่าภาคบังคับทีนี้ต่อมาคือผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือคนที่เคยเป็นมาตรา33แล้วก็ออกมาจากระบบอาจจะด้วยเกษียณนะคะหรืออาจจะเรื่องฉันอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ฉันออกมาจากระบบ33แล้วล่ะเราให้เฉพาะคนที่เคยอยู่ใน33นะคะคนเป็น39เรามีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเบี้ยมาอย่างน้อย12เดือนก่อนสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ต้องจ่ายเบี้ยอันที่1คือจ่ายเบี้ยมาได้12เดือนอันที่2คือจะต้องมาสมัครเป็นผู้ประกันตนภายใน6เดือนนับแต่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการอันนี้คือสมัครใจคำว่าสมัครใจคือคุณจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ถ้าคุณสมัครแล้วคุณต้องจ่ายเงินสมทบกับเรานะคะเราตั้งเงินขึ้นมาเราจะไม่ดูฐานเงินเดือนเก่าของทุกคนเลยนะคะเราล้างบัญชีเงินเดือนคุณทั้งหมดเลยแต่เราตั้งเงินเอาไว้ว่าฉันจะมีเงินตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่า 4,800 บาทเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39เอา 4,800 แล้วก็คูณด้วย 9% นะที่มาของคำว่า 9% เพราะว่าเราจะให้การดูแลอยู่6สิทธิประโยชน์6สิทธิประโยชน์นี่คือตัดว่างงานเพราะคุณไม่มีนายจ้างเราจะไม่ให้คุณจ่ายในสิทธิประโยชน์ที่คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแฟร์กับผู้ประกันตนด้วย6สิทธิประโยชน์นี่มันจริงๆมันคือ 4.5 พอมาบวกกันแล้วก็เราต้องคูณ2เพราะคุณไม่มีนายจ้างค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจ่าย 9% 9% ของ 4,800 ก็คือ432บาทนี่คือผู้ประกันตนที่งอกมาเพิ่มอีกคนคือมาตรา39มันผู้ประกันตนมาตรา39นี่ถ้าใช้สิทธิ์แล้วนะคะก็อย่าทำให้หลุดสิทธิ์เพราะว่าเมื่อหลุดสิทธิ์แล้วเนี่ยจะกลับก็เป็น39ไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรคะเพราะคุณก็ต้องมาจาก33ก่อนนั่นเองนะคะคำว่าหลุดสิทธิ์นี่สมมตินะครับบอกว่าผมลืมส่งเงินสมทบไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยไอ้นี่ยังรอดอยู่ค่ะคือต้องบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นอนุกรรมการอุทธรณ์ในสำนักงานประกันสังคมจะเห็นเยอะมากเลยค่ะว่าผู้ประกันตนหลายคนเลยที่เขาอดครวญมาคือเขามาอุทธรณ์เนื่องจากว่าบางคนเราก็เข้าใจนะคะคือเป็นสมาชิกกับเรามาตรา39แล้วเราอ่ะมีช่องทางให้จ่ายเงินโดยไม่ต้องยุ่งกับเราเลยคือเอาเงินเข้าบัญชีให้มันตัดบางคนลืมเอาเงินใส่เข้าไปค่ะทีนี้เรามีเงื่อนไขของว่าถ้าเราจะตัดสิทธิ์ขึ้น1จะต้องไม่จ่ายเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันพอเดือนที่4จบแล้วนะคะถ้า3เดือนติดต่อกันไม่จ่ายนี่หรือไม่มี9ใน12ใน12เดือนอ่ะ
ถ้าคุณมีแค่8เดือนก็โดนตัดจะโดนตัดอยู่2เงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะย้ำว่าใครที่เป็นสมาชิกมาตรา39นะคะดูเงินที่เราใส่เข้าในบัญชีด้วยอย่าให้ขาดนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบวิธีนั้นก็จ่ายเงินเป็นรายเดือนเราให้ไปจ่ายในเคาน์เตอร์สวิตทั่วไปไม่ต้องมาที่สำนักงานประกันสังคมอันนี้ก็ได้จะต้องมีวินัยนะคะในการจ่ายอย่างที่บอกออกแล้วก็กลับเข้าไปยากพอสมควรค่ะทีนี้ถ้าตามมาตรา39เนี่ยครับสิทธิประโยชน์7สิทธิประโยชน์นี่จะเหลืออยู่6ใช่ไหมครับก็คือว่างงานจะไม่มีโดยฐานเงินที่ใช้ในการคิดสิทธิประโยชน์อยู่ที่ 4,800 แล้วทีนี้นะคะมันก็ต่างกันแล้วไม่ใช่15,000แล้วค่ะเพราะว่าเราดูตามฐานจริงที่คุณนำส่งเงินสมทบแล้วถ้าเกิดโอ้โหมีคนฟังแล้วบอกว่าโอ้โหสิทธิประโยชน์มันดีมากเลยสนใจแต่ไม่เคยเป็นลูกจ้างเลย อยากจะเข้ามาสู่ประกันสังคมได้ไหมครับได้ครับเพราะตัวนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเขาเป็นแรงงานนอกระบบพวกนี้เช่นพวกทำงานรับจ้างทำของเนี่ยหรือแม่ค้าหรือคนที่ประกอบอาชีพส่วนตัวเลยอ่ะไม่มีนายจ้างฉันเป็นนายของฉันเองแต่ฉันมีรายได้อ่ะอยากเข้าสู่ระบบประกันสังคมเราก็เลยมีแพ็กเกจให้เลือกเราเรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40ตอนนี้มี3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกคือมีการคุ้มครองอยู่3สิทธิประโยชน์คือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตลูกจ้างจ่าย70รัฐบาลจ่าย30รายเดือนนะคะแพ็กเกจที่2จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือบําเหน็จชราภาพตรงนี้ลูกจ้างจ่าย100รัฐบาลจ่าย50นะคะสิทธิแพ็กเกจตัวที่3 450บาทตรงนี้จะเพิ่มสมทบบุตรเข้ามากลายเป็น5สิทธิประโยชน์นะคะพวกนี้ก็คือลูกตัวผู้ประกันตนจ่าย300นะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย150บาทเราให้เลือกตามกระเป๋าเงินที่คุณมีและตามความประสงค์คุณว่าเอ้ยคุณคือเราตรงนี้ทำให้ลูกจ้างที่ใครกำลังมีลูกน้อยนะคะเขาก็อยากได้สิทธิประโยชน์ตัวที่3ถูกไหมคะจะได้ส่งเคราะห์บุตรด้วยหรือแต่ถ้าสมมติว่าไม่เอาอ่ะจะเอาแค่อยากได้บำเหน็จชราภาพก็เอาแพ็กเกจที่2ก็พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2 3มันจะต่างกันตรงที่เงินที่จ่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายคืนก็จะสูงกว่าค่ะสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสมมติว่ากรณีของเจ็บป่วยเนี่ยเราอย่างเจ็บป่วยนะคะสิทธิประโยชน์ทุกตัวมีเจ็บป่วยหมดเจ็บป่วยต้องจ่ายเงินสมทบ3ใน4เดือนนะคะถ้าเป็นทางเลือก12ก็ยังจ่ายเราจะได้สิทธิ์200บาทต่อวันให้สูงสุดไม่เกิน30วันถ้าเป็นทางเลือก3แพงหน่อยให้300ก็คือหมายถึงถ้ามีการขาดรายได้เราจะได้สิทธิ์ขาดรายได้แต่ต้องบอกนิดนึงนะคะมาตรา40จะไม่มีเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าเราให้ไปใช้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราจะให้แต่ขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยนะคะกรณีทุพพลภาพก็จะได้เงินประมาณ 500-1,000 บาทนะคะ10ปีถ้าเป็นทางเลือก1ทางเลือก2ตลอดชีวิตถ้าเป็นทางเลือก3นะคะส่วนกรณีเสียชีวิตก็จะได้เงินค่าจัดการศพ 20,000 เงินสมทบกรณีตายไม่มีนะคะกรณีบำเหน็จนะคะบำเหน็จก็ได้ตามที่เงินออมในนั้นนะคะออมโดยเงินออมจะต้องย่อมยาวกว่าของผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39เพราะว่าการจ่ายตาเงินสมทบน้อย ก็ตามสัดส่วนที่ออมมาจริงนะคะส่วนกรณีส่งเข้าบุตรก็จะได้บุตรคราวละ2คนนะคะคนละ400บาทค่ะก็นี่คือเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ก็เท่ากับว่าประกันสังคมดูแลลูกจ้างในประเทศไทยทั้งหมดละทั้งในระบบและนอกระบบและคนที่ก็ไม่ใช่ลูกจ้างแต่อยากเป็นสมาชิกก็คือ39ก็มีค่ะทีนี้ในส่วนของนอกระบบครับบางคนก็เลยอาจจะสับสนแล้วบอกว่านอกระบบถ้าเข้ามาตามมาตรา40เขาเป็นสมาชิกของกอช.กองทุนการออมแห่งชาติได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่ามันแตกต่างกันต้องบอกนะคะว่าต่างกันยังไงเอาความเหมือนก่อนคือคนประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีข้อผูกมัดของการเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่อยู่ในระบบที่ต้องภาคบังคับเป็นภาคสมัครใจนั้นเพราะฉะนั้นสมัครใจมาเป็นมาตรา40ประกันสังคมก็ได้สมัครใจเป็นกอช.ก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าประกันสังคมไม่ได้จ่ายบำนาญเราจ่ายบำเหน็จกอช.ก็จ่ายบำนาญถ้าคุณมีสตังค์เพียงพอคุณก็เป็นสมาชิก2ที่ไปเลยค่ะถ้างั้นแต่ว่าสมมุตินะครับผมไม่ได้อยู่ในระบบอยากได้ทั้งบำเหน็จก้อนนึงตอนที่เกษียณอยากได้บำนาญด้วยเราก็สมัครทั้งกอช.ทั้งสำนักงานประกันสังคม2ส่วนเลยถูกมั้ยครับใช่ค่ะใช่ทีนี้เกิดสมมติหลายคนนะครับฟังแล้วโอ้โหสิทธิประโยชน์เยอะแยะเลยแต่ปัญหาคือเพิ่งรู้ว่าเนี่ยสงเคราะห์บุตรครอบบุตรสามารถที่จะไปของเงินจากประกันสังคมได้ใช้ได้แต่เพิ่งมารู้เนี่ยครับสามารถที่จะไป
ขอย้อนหลังยังไงได้ไหมครับเราในกฎหมายนะคะตามมาตรา56ของพรบ.ประกันสังคมเราบอกไว้ว่าใครเกิดสิทธิ์ใดๆก็ตามจะต้องมายื่นกับสำนักงานประกันสังคมภายใน2ปีเพราะฉะนั้นเลย2ปีก็จะยากแล้วเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นเว้นแต่คุณมีข้อเท็จจริงว่าในช่วง2ปีคุณไปทำอะไรมาที่ทำให้คุณไม่สามารถมาประกันสังคมได้เลยเช่นคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือคุณอาจจะเกิดเหตุอะไรถ้ามีข้อมูลข้อเท็จจริงแบบนั้นนะคะ เราจะเปิดช่องให้คุณมายื่นเรื่องได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรากำหนด2ปีเพราะเราไม่อยากให้มันนานเกินไปเอกสารมันจะหายไม่ใช่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเปิดช่องให้สำหรับคนที่มีความจำเป็นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น7สิทธิประโยชน์ถูกไหมครับซึ่งจริงๆก็คือครอบคลุมทุกคนในประเทศไทยเลยล่ะเพียงแต่ว่าเราก็เลือกเข้าชแนลให้เราถูกใช่ค่ะถ้าเราเป็นพนักงานเอกชนเราก็เข้าไปมาตรา33เราเคยทำงานเอกชนออกมาแล้วเราก็ตัดสินใจภายใน6เดือนถูกไหมครับก็เป็นสมัครเป็นมาตรา39หรือถ้าเกิดไม่เคยเลยก็คือมาตรา40แต่ยกเว้นคือข้าราชการเข้ามาในนี้ไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เนื่องจากว่ารัฐบาลเองก็จ่ายสมทบกับผู้ประกันตนรายหัวนี้อยู่แล้วก็กลายเป็นรัฐบาลต้องมาจ่ายซ้อนกับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยก็เราในพรบ.เลยตัดไปว่าพวกนี้ห้ามเข้าทีนี้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยครับพี่ก้อยเขาสามารถจะเข้ามาในช่องนี้ได้ไหมครับไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจนี่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะองค์กรมหาชนต่างๆที่เป็นของรัฐบาลก็จะไม่ได้จะไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น7สิทธิประโยชน์ถูกไหมครับตามมาตรา33ถ้ามาตรา39ก็จะเหลือ6สิทธิประโยชน์แล้วก็มาตรา40ถูกไหมครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่าประกันสังคมเนี่ยครับครอบคลุมกับใครบ้างแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างค่ะ